ความเร็วเกินอัตราที่กำหนดแล้วก็ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจับรถผ่าปากแดงเข้าไปอ่ะก็มันเขียวพอดีตอนที่เรายังนั่นเนี่ยเราขับออกไปมันเขียวครับความเร็วเกินอัตราที่กำหนดแล้วก็ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรเครื่องหมายสัญญาณเครื่องหมายสัญญาณอย่างอื่นอะไรเงี้ยบนทางหลวงก็คือดูคือขาวไปแดงไม่ถ้าเราอ่านอย่างนี้แหละมันจะดูแล้วมันไม่รู้เนาะเราเข้าใจว่าคิดว่าเป็นการผ่าไฟแดงเราไม่เข้าใจว่าเป็นการผ่าไฟแดงเราคิดว่าตรงแยกเนี้ยมันเป็นช่องทางคู่เนาะเพื่อรอหยุดรถตรงสัญญาณไฟอ่ะเราเข้าใจว่าเขาจะให้ไปอยู่แค่เลนขวาอย่างฝั่งเดียวหรือเปล่าแล้วเราขับมาทางฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยข้อหาที่แจ้งเรามาตอนแรกเขาบอกว่าไม่ได้แจ้งว่าเราฝ่าสัญญาณไฟแดงไปแจ้งข้อหามาเลยตรงนี้เนี่ยอ่านถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาตาสีตาสารเนี่ยขนาดเราก็ยังไม่เข้าใจเลยใช่ไหมก็มันข้อหาใช่ข้อหามาก็มันเป็นภาษาราชการเข้าใจอยู่คันนี้คือว่ามันบอกว่าจราจรเครื่องหมายสัญญาณหรือสัญญาณอย่างอื่นสำหรับการจราจรทางหลวงเนี่ยใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงฝ่าสัญญาณไฟจราจรอะไรเงี้ยมันจะเข้าใจง่ายกว่าได้ครั้งต่อไปจะให้เขาวงเล็บภาษามันต้องมีภาษาชาวบ้านแจ้งข้อหาเข้ามาอย่างถ้าว่าวิ่งปั๊บถ้าเราใช้ความเร็วหมดมันก็จะมีบอกเนาะว่าคุณใช้อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าอ่านอย่างเงี้ยถ้าคนทั่วไปเนี่ยไม่รู้มาสอบถามว่าแต่จริงๆอ่ะใช่ไหมเพราะบางทีเกรงว่าจะเป็นรถประเภทสวมทะเบียนหรือว่ารถที่เขาไม่ใช่รถของพี่เขาเงี้ยก็มาสอบถามมาก่อนแล้วพี่เขาก็ยอมรับว่าวันเวลานั้นอ่ะวันที่29เนี่ยพี่เขาเข้าไปทำธุระในเมืองจริงแต่เขาคิดว่าเขานะไม่น่าจะผิดกฎหมายเขาก็เลยมีข้อคาใจเล็กน้อยผมเองผมก็เลยนำหลักฐานแล้วก็มาชี้แจงให้ฟังเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันพี่เขาก็โอเครับทราบแล้วก็ยินดีถ้าหากว่าจังหวะมีเวลาลำดับต่อไปนี่ก็จะไปชำระค่าปรับที่สถานีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมาก็ทางสารวัตรส่งผู้กองมาคุยกันในรายละเอียดในเรียบร้อยเข้าใจละแล้วเราก็เดี๋ยวมีธุระเข้าบุรีรัมย์ก็จะไปดำเนินการเสียค่าปรับก็ยอมรับข้อหาที่เขาแจ้งมาส่วนอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ทางนั้นทางตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์เขาก็เข้าใจละเขาก็ไม่มีอะไรละอันนี้เมื่อเช้าเลยเข้ามาคุยพี่กันทีนะพี่เขาว่าเข้าใจเรื่องราวต่างๆ